สวัสดีครับวันนี้ตามพนาชาแนลมาเที่ยวหุบปาตาดนะครับหุบปาตาดอุทัยธานีไทยแลนด์นะครับผมเที่ยวตัวนี้นะครับไฮไลท์ของที่นี่ก็หุบเขานะครับแล้วก็มาดูแมงกิ้งกือสีชมพูนะครับเนาะที่มีแห่งเดียวในโลกนะครับเดี๋ยวมาดูข้อมูลกันนะครับว่าเราอาจจะไม่เจอนะครับเนาะสำหรับตัวกิ้งกือสีชมพูตรงนี้นะครับจากข้อมูลครับเนาะกิ้งกือสีชมพูจะเป็นแบบนี้นะครับถ้าโชคดีเราอาจจะเจอนะครับคือกิ้งกือมังกรสีชมพูนะครับในส่วนของข้อมูลตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวครับพบนะครับผมตรงไหนครับต้นมะยงใหญ่ๆเหรอมะยงป่านะโอ้ตรงนั้นตัวนั้นเยอะนะโอเคตัวเล็กนะต้นมะยงป่านะนะโอเคครับผมขอบคุณครับเดี๋ยวเข้าไปดูนะครับตามไปดูนะครับตามรอยแมงกิ้งกือมังกรชมพูนะครับที่ผมป่าตาดนะครับผมเป็นยังไงนะครับครับครับผมปัดนะครับปัดผม60แล้วของผมไม่ต้องก็แก่นะครับซอขึ้นไหวหรือเปล่ารู้ไหมครับขึ้นเขาไหมไหวครับไหวนะครับนี่เดียวครับอาบันไดไปแล้วเดี๋ยวไม่ผ่านครับผมขอบคุณครับประตูการเวลานิดนึงครับครับผมขอบคุณครับผมอันนี้คือหุบปาตาดนะครับทางขึ้นนะครับแล้วนะมาดูนะครับประตูการเวลานะครับแว่นออกนะครับเนาะหุบปาตาดนะครับนะครับไงนะครับนี่คือไฟสายอุปกรณ์พร้อมนะครับหุบปาตาดครับทางขึ้นนะครับอันนี้จะสู่ประตูการเวลานะครับครับผมปาตาดนะครับผมประตูแห่งการเวลานะครับนี่คือประตูแห่งการเวลานะครับผมหุบปาตาดตรงนี้นะครับมากับพนาชาแนลดูนะครับประตูแห่งการเวลาครับผมส่องไฟเข้าไปครับนี่หุบปาตาดครับหลอดทำหลอดอุโมงค์กันไปแบบนี้เลยนะครับนี่คือประตูแห่งการเวลานะครับกำเนิดหินปูนนะครับตรงนี้ขึ้นเนินมาเหนื่อยครับสวอของเรานะครับผมนี่คือด้านประตูแห่งการเวลานะครับตรงนี้เราถ้ำเข้าไปก่อนจะเข้าหุบปาตาดครับอันนี้ก็จะเป็นประตูถ้ำนะครับประตูแห่งการเวลาลอดลงไปเราจะไปในป่านะครับประตูแห่งการเวลานะครับมืดครับมืดนิดนึงนะครับมืดนิดนึงครับไปสายส่องไปครับส่งนำทางไปนะครับนะครับนี่มิติหนึ่งนะครับแป๊บหนึ่งครับนี่ประตูแห่งการเวลาลอดถ้ำตรงนี้เข้าสู่หุบปาตาดนะครับดูนี่เพื่อนร่วมทางเดินล่วงหน้าไปแล้วนะครับโถงกว้างครับตรงนี้ครับโถงกว้างเลยก็เห็นแสงสว่างนะครับเดี๋ยวคงผ่านพ้นจุดตรงนี้ไปแล้วครับประตูแห่งการเวลานะครับเห็นทางออกแล้วครับเห็นแสงสว่างนำทางมาสู่เส้นทางหุบปาตาดตัวจริงแล้วครับอันนี้ครับผ่านประตูแห่งการเวลามาแล้วนะครับเอาละครับไฟสายดับครับเริ่มลุยครับลุยกันนะครับนี่คือการเที่ยวหุบปาตาดนะครับในด้านประตูแห่งการเวลาครับเลาะหลอดถ้ำนี่มาสักพักนะครับประมาณ3นาทีได้ครับ3นาทีเดินครับก็ระวังหินร่วงครับก็ควรระวังในการเที่ยวหุบปาตาดตรงนี้นะครับก็โอ้โหครับสวยครับสวยครับเป็นไงบ้างครับอ
ดูความงดงามของที่นี่นะครับหุบปะตาดนะครับหุบปะตาดนี่เรามาส่องดูจุดแรกครับจุดแรกคงมาดูวิวทิวทัศน์นะครับเป็นยังไงนะครับอันนี้เรามาดูอะไรครับดูนกนะครับการสู่ประตูแห่งการข้างในเนี่ยเป็นป่าป่าตานหรือป่าอะไรนะครับสักอย่างนะครับเนาะต้นไม้ตระกูลมะพร้าวเนาะต้นตาดล่ะนี่คือต้นตาดเลยสูตรป่าตาดก็คือป่าตาดนะครับต้นตาดต้นตาดต้นตาลนะครับเนาะครับกูนฟาร์มอันนี้มาดูกันครับไปด้านในกันต่อบอกกิ้งกือเขาบอกอยู่ต้นมะยมมีเห็ดขาวๆเด็กๆบอกตรงเลยโค้งไปนิดนึงกิ้งกือชมพูต้นจะเยอะครับตรงล่างเขาบอกเลยโค้งจะมีต้นมะยมยักษ์เลยนะมะยมป่านะใบมันจะยาวนั่นแหละนะครับเขาบอกเลยตรงนั้นไปนิดนึงแล้วตามไปดูนะครับว่าเป็นไงนี่คือข้อมูลคร่าวๆครับเนาะก็เดี๋ยวดูข้อมูลกันหน่อยนะครับก่อนที่เราจะดูข้างด้านในนะครับผมนี่คือหุบป่าตาดนั่นเองนะครับหุบเขาหุบนะครับหุบหลุมหรือหุบนั่นเองนะครับเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติอย่างหนึ่งที่ดินยุบลงเป็นหลุมลึกและมีเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่1เมตรถึง200เมตรนะครับลึกตั้งแต่1เมตรถึง20เมตรนะครับเมื่อเริ่มเกิดปากหลุมมีลักษณะเกือบหลุมกลมและกว้างมีน้ำอยู่ก็หลุมภายหลังจะเกิดเซาะดินก็หลุมให้กว้างขึ้นลักษณะคล้ายลูกน้ำเต้าสาเหตุเกิดจากโครงหินปูนใต้ดินการสูบน้ำใต้ดินทันทรายถูกน้ำใต้ดินกัดเซาะเป็นต้นนะครับนี่คือหุบปะตาดครับการเกิดหลุมหุบนะครับของมิสเตอร์คลาสเป็นลักษณะของหินปูนที่เกิดน้ำละลายนะครับอันนี้ข้อมูลนี้ผมขอแค่นี้นะครับโดยการเวลาด้วยเวลาครับเนาะเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันเลยนะครับว่าเป็นยังไงวันนี้สว60ขึ้นไม่เสียตังค์ครับวันนี้สวขึ้นฟรีเข้าฟรีครับก็บอกใส่กางเกงขายาวมานะครับเหมาะสมที่สุดมากในตรงนี้หุบยุงป่ายุงลายจะค่อนข้างจะเยอะครับทางก็ไม่สูงชันเท่าไหร่นะครับก็เดินเรื่อยไปนะครับเดินเรื่อยไปลงตามชั้นบันไดปูนอย่างดีเลยครับมีราวให้เข้าชมกันครับตรงหุบป่าตาดนะครับต้นตาดนะครับต้นตาดพืชตระกูลต้นจากต้นตาลนั่นเองนะครับแต่ต้นเขาจะต่ำนะครับเนาะน่าจะคล้ายๆต้นจากมากกว่าครับถ้าต้นตาลเขาจะต้นสูงเนาะคือต้นตาดป่าตาดคือนั่นครับหุบป่าตาดนั่นเองครับที่ปกคลุมบริเวณต้นตาดนั่นเองนะครับมีข้อมูลต้นตาดนะครับหุบป่าตาดนะครับเนาะครับข้อมูลต่างๆครับเราไปชมด้านล่างกันครับหุบป่าตาดเป็นยังไงครับตามพระนาชาแนลมานะครับตรงนี้ก็จะมีต้นว่านผีโพงครับว่านผีโพงจากข้อมูลเคยศึกษานะครับนี่คือว่านผีโพงพวกจอมขมังเวทต่างๆครับนิยมนำไปปลูกนะครับเพื่อเสกให้เป็นผีโพงด้านมนต์มืดนะครับด้านนี้ในส่วนของว่านผีโพงครับตรงนี้นะครับก็ไปดูกันครับป่าไม้หลากหลายสายพันธุ์นะครับตรงหุบป่าตาดนี้นะครับเราไปชมครับโอ้โหเหมือนข้ามการเวลาเลยนะครับการเวลาเลยเข้ามาตรงหุบเขาแห่งนี้นะครับของป่าตาดนั่นเองนะครับโอ้ยนะครับต้นไม้นะครับเป็นโลกดึกดำบรรพ์ยังไงอย่างนั้นนะครับนะครับ FC ว่ายังไงครับเหมือนไปโลกดึกดำบรรพ์เป็นครับนี่เส้นทางนะครับเส้นทางศึกษาตรงนี้แล้วเขาจะเดินตามลูกศรครับเนาะไม่ต้องย้อนนะครับเนาะเป็นงี้แล้วไปดูป่าตาดตรงนี้ครับหลุมลึกตรงนี้นะครับนี่ครับมันเกิดหลุมนะครับหลุมด้านล่างตรงนี้นะหุบป่าตาดนะครับเนาะจะเป็นลักษณะนี้นะครับเดี๋ยวมาตามหาน้องกิ้งกือชมพูนะครับหรือมังกรชมพูนะครับนะว่าอยู่ตรงไหนนะครับเนาะตรงเห็ดขาวๆเลยโค้งไปหน่อยน้องคนบอกแบบนั้นนะครับจะมีเยอะมากนะครับไม่เยอะมากเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าตรงไหนนะครับมันจะเจอไหมต้นมะยงนะครับมะยงป่านะครับมะยงป่านะครับมะยงป่าตรงโค้งนะครับก็มีหลายโค้งเนาะ
ตามหาครับต้นกิ้งกือป่านะครับเนาะครับนี่ครับนี่ต้นตาลหรือต้นตาลนะครับต้นตาลหรือต้นตาลนี่นะครับผมเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวชนิดหนึ่งที่อยู่ในวงปาล์มลำต้นตรงไม่แตกหน่อใบเป็นแฉกดอกเป็นดอกช่อแยกตัวผู้ตัวเมียดอกตัวผู้ออกได้หลายครั้งแต่ช่อดอกตัวเมียออกครั้งเดียวขึ้นในป่าดิบที่มีชั้นดินลึกตามภูเขาหินปูนนะครับนั่นคือต้นตาลนั่นเองครับนี่ต้นตาลก็หุบเขาของต้นไม้ต้นนี้ชนิดนี้นั่นเองนะครับผมมาดูข้อมูลกันครับหุบตัวนี้ก็เป็นหุบที่มีการยุบตัวลงมานะครับตรงนี้มาตามดูกิ้งกือสีชมพูกันนะครับเนาะอันนี้ทางขึ้นไปดูอะไรเนาะเราไปตามทางนี้ดีกว่าครับหุบนี่จะเป็นอะไรนะครับเราไปดูกันออกนอกเส้นทางมาตรงนี้นิดหนึ่งครับมานี่น่าจะเป็นถ้ำนะครับชั้นหินโอ้โหสวยงามนะครับสวยงามเลยนะครับตรงนี้นะครับนี่คือหุบป่าตาดนะครับชั้นหินนอกหินเยอะตรงนี้สวยงามมากครับรูปร่างแปลกของแปลกตากันเลยนะครับในหุบป่าตาดตรงนี้นะครับโอ้โหหุบป่าตาดนั่นเองครับนี่ครับครับเป็นถ้ำซอกหินที่สวยงามตรงนี้นะครับก็พามาเยี่ยมชมตรงนี้ก็ขอตัดคลิปตรงนี้แค่นี้ก่อนครับ FC พัฒนาทั้งไทยทั้งเทศนะครับกิ้งกือสีชมพูกิ้งกือมังกรชมพูนะครับที่หายากหนึ่งเดียวในโลกนะครับตัวเล็กมากนะครับต้องซูมตรงไอโฟนครับต้องซูมดูครับไม่มีนะที่อื่นไม่มีแล้วครับหากันต้องสองรอบแล้วครับที่แรกผมขับนะครับต้องเอากล้องซูมใกล้ๆดูมันก็ดิ้นอยู่นะดิ้นนะครับมีหนามครับตรงนั้นที่เขาถ่ายไปนั่นคงเขาซูมเยอะแหละจริงๆตัวนี้ดิ้นครับอันนี้ประมาณเก็บเซนนะครับซูมใกล้ๆครับจะมีหนามนะครับที่แรกเรามาใหม่ๆเราคิดว่าเอ๊ะเป็นเชื้อราอะไรหรือเปล่าใช่เลยครับครับนี่คือชมพูนั่นเองตามหาจังสองรอบสามรอบแล้วสุดท้ายก็มาเจอตรงนี้ครับนี่คือชมพูดิ้นครับดิ้นในกระดูกเข้าในวิดีโอเซนทีผมก็นึกว่าตัวใหญ่มังกรสีนั่นเราคิดมันตายอย่างบ้านนั่นสิทีแท้แค่นี้เองเหรอนี่คือสีฟูครับตัวไม่ใหญ่มากเล็บๆจับทับรับมันคือกิ้งกือมังกรชมพูนั่นเองนะครับที่มาที่นี่จุดไฮไลท์ของหนึ่งเดียวในโลกนะครับกิ้งกือมังกรชมพูนั่นเองนะครับก็ตามหาสองรอบนะครับกว่าจะเจอตรงจุดนี้นะครับสุดท้ายก็เจอมาฝาก FC จนได้นะครับพ่อแม่ครับนี่ครับกิ้งกือดิ้นนะครับดิ้นกิ้งกือชมพูวันนี้แม่เมลี่ทำงานสบายสบายครับวันนี้128กิกไม่มีคันเตือนบอกว่าเต็มเลยครับวันนี้ก็เตรียมพร้อมมาดูกิ้งกือนี่แหละครับเนาะโอ้สุดยอดสวยครับดิ้นครับพี่น้องครับดิ้นครับพี่น้องครับดิ้นครับเขาดิ้นหาพวกเขาครับนี่ตัวอ่อนเขานะครับไม่ใช่ตัวแม่นะครับเป็นตัวอ่อนของกิ้งกือชมพูตรงนี้นะครับเดี๋ยวขอคลิปนี้อีกคลิปนึงได้3คลิปแล้วโอ้3นะครับกิ้งกือชมพูนะครับ4คลิป5คลิปไอ้ช็อตนี้เป็น100แล้วมั้งครับช็อตนี้เนี่ยมันเป็นไฮไลท์ของที่นี่งั้นต้องเยอะๆนะครับนี่คือกิ้งกือชมพูนะครับหลายคนหามาคลิปยาวนะ 3-4 คลิปนะคลิปสั้นก็ได้ประมาณเยอะครับในส่วนกิ้งกือชมพูตรงนี้นะครับกิ้งกือชมพูนั่นเองครับกิ้งกือสีชมพูมังกรชมพูนะครับตรงนี้นะครับน้องเขาบอกว่าอยู่ต้นมะยมป่าต้นใหญ่เลี้ยวซ้ายมาแป๊บถูกแล้วครับ
ดิ้นเอ้ยดิ้นได้เลยดิ้นครับตัวนี้ดิ้นครับใช่เอานิ้วเข้าไปวัดดิวัดขนาดนิ้วสินะครับกิ้งกือมังกรจมูกอ๋ออันนี้เป็นลูกเป็นลูกเขาครับอ๋อตอนนี้หลบเขารูไปแล้วเหมือนเพี้ยแป้งเลยอือจริงๆครับงานตรงมะคุเทศเขามาบอกให้มันบอกอยู่ต้นนี้เขาว่าวันนี้เห็นอยู่ต้นนี้ต้นเดียวครับต้นเดียวครับผมต้นน้นไม่มีเมื่อกี้ไม่ค้ามามาพาเข้าได้เลยครับเข้าได้เลยครับต้องซูมเยอะๆหน่อยไอ้ซูมใกล้ๆนะครับมังกิ้งกือมังกรชมพู